ย้ายมาจาก L ย้ายมาจาก ROV ย้ายมาจาก PUBG ย้ายมาจาก Dota ไม่ว่าจะย้ายมาจากเกมไหนๆวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องที่ผู้เล่นจากเกมอื่นไม่เข้าใจว่าทำไมกันนะผู้เล่น Mobile Legend ทำไมเขาถึงไม่ทำอย่างนี้กันอ่ะโดยเราจะสรุปง่ายๆสั้นๆนะครับผมประมาณ5ข้อแล้วกันนะแต่ก็จะมีขยายความยาวขึ้นอีกนิดนึงถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังรับชมกันได้เบยข้อที่1เล่นทองไม่ใช่ของนักยิงเสมอไปถ้าเป็นในเกม ROV แล้วล่ะก็แน่นอนว่าตำแหน่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแครี่ในเกม Mobile Legends เองก็มีแครี่แต่เราจะเรียกกันว่าไฮเปอร์แครี่หรือที่ชาว ROV เรียกกันว่าป่านั่นเองแต่ในเกม Mobile Legends นั้นเราจะไม่เรียกกันว่าแครี่เราจะเรียกกันว่าMM ที่ย่อมาจากคำว่า Marksman ไอ้เต้า Marksman ที่ว่าเนี่ยมันสามารถไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับเราจะเอา Marksman ไปอยู่ในตำแหน่ง Hyper Carry หรือ Marksman บางตัวที่ไปอยู่ในตำแหน่ง Roaming อย่าง Poporo Koopa อันนั้นก็ทำได้ส่วนในตำแหน่ง Lengo นั้นโดยมากเราจะนำตัวละครที่มีศักยภาพมากพอที่จะแบกเกมได้และต้องการใช้เงินเป็นจำนวนมากผมหมายถึงเยอะมากๆไม่จำเป็นต้องเป็นดาเมจกายภาพก็ได้ขอเพียงมีความสามารถในการแครี่เกมก็พอยกตัวอย่างเช่น Aldas และ Lunox ที่นิยมหยิบไปลงใน Lengo อันนี้ไม่ได้ติดต่างนะครับผมนักแข่งก็ทำกันทั่วไปเลยถึงขั้นจัดเมตาว่ามันอยู่ในแรง S เลยแหละนะข้อดีของเมตา2ตัวนี้ก็คือ Aldas เนี่ยถ้าเลทเกมเนี่ยแน่นอนว่าแบกได้แน่นอนครับผมตีแท้งทีเดียวตายเช่นเดียวกับลูน็อกซ์ต่อให้คุณจะเป็นแท้งที่อึดแค่ไหนออกกันเวทมาเท่าไหร่แต่ถ้าลูน็อกซ์เลทเกมถ้าคุณปล่อยให้เธอซอยแน่นอนว่าคุณจะพบกับบ่อน้ำของคุณทันทีฉะนั้นอย่าได้ยึดติดกับคำว่าแครี่ต้องเป็นตัวยิงเพราะว่าเกมนี้เขาไม่ทำกันแบบนั้นนะครับข้อที่2ทำไมป่าไม่ฟาร์มให้หมดกองตัวจังเกิลของเกมนี้นะครับเขาจะมีความนิยมเดินเกมที่รวดเร็วนะครับแบบประมาณว่าเวล2ปุ๊บเอาเลยก็มีนะฮะอย่างเช่นแฟนนี่เป็นต้นนะครับบางตัวถ้ามีความต้องการเรื่องเลเวล4เยอะหน่อยเขาก็จะฟาร์มแบบว่าหลายกองหน่อยแต่ก็ยังไม่ครบทุกกองอยู่ดีนะครับย้ำว่าถ้าเป็นคนเล่นเป็นนะครับถึงจะเป็นประมาณนี้นะฮะเนื่องจากนะครับป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะค่อนข้างเดินเกมเร็วนะเราก็เลยต้องออกจากป่าให้เร็วที่สุดนะครับไม่สามารถพี่ลีพี่ไลนะฮะฟาร์มครบทุกกองในป่าได้ในแรงล่างๆเนี่ยเรายังพอทำได้นะครับฟาร์มครบทุกกองแบบใน ROV เลยทำได้เหมือนกันเป๊ะๆเลยแต่ว่ามันจะจบช้ากว่ามากเลยนะซึ่งจะบอกว่าในเกม Mobile Legend เนี่ยการที่เรานะฮะออกจากป่ามาช้าเดินเกมช้าเนี่ยมีผลกับเลเวลนะครับเพราะว่าการจะทำให้เลเวลฉีกส่วนใหญ่ของเกม Mobile Legend เนี่ยครับเกิดจากการคิวนะฮะการฆ่าเท่านั้นครับผมต่อให้เราจะเซฟตัวเองนะครับฟาร์มอย่างเดียวนะฮะไม่สนโลกเลยอะไรยังไงนะฮะก็ไม่ได้ทำให้เลเวลเรานะครับสามารถแซงฝั่งตรงข้ามที่ไปไล่แก๊งได้เลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะครับทดลองเองได้เลยและต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกม Mobile Legends เนี่ยเลเวลมีผลมากเลยนะฮะคือถ้าเลเวลน้อยกว่าไปตีคนที่เลเวลเยอะกว่าต่อให้มีเกราะเราก็ตีไม่เข้านะฮะเพราะว่าการเติบโตของเกราะของ Mobile Legends เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องปกตินะครับที่ชาว Mobile Legends เนี่ยต้นเกมเขาจะไม่ได้เซฟอะไรกันมากนะครับผมจะกระโจนเข้าไปซัดหน้ากันอย่างเดียวเลยเพื่อที่จะให้เลเวลนะครับฉีกจากฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็มาเดินเกมต่อเรื่อยๆอินเวททำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับไอ้บางคนที่เข้าใจผิดจากเกม ROV ก็เข้าใจว่าเอ้ยป่าฟาร์มบัฟฟ้าแล้วทำไมถึงไม่ไปเอาบัฟแดงต่อทำไมไปเลนบนเลยล่ะทำไมอย่างงู้นทำไมอย่างงี้จะมาแท็กเลนเราทำไมไม่ฟาร์มให้มันครบก่อนแล้วค่อยออกมาอุ้ยปากกระจอกไม่เล่นด้วยแล้วเกมกากนั่นแหละครับแล้วก็จะหาว่าเพื่อนเล่นไม่เป็นเนาะเพื่อนก็จะแบบขอโทษนะครับผมทำอะไรผิดครับและสุดท้ายก็เป็นการบานปลายทะเลาะกันที่สุดในทีมแล้วก็แพ้นะฮะฉะนั้นอยากให้เข้าใจใหม่นะครับว่าเวลาที่ป่าเขาไปเลนคุณเนี่ยเขาไม่ได้อยากแท็กเงินคุณครับเขาพยายามหาคิวในเลนของคุณก็แค่นั้นเองพยายามจะเดินเกมให้คุณพยายามจะทำให้คุณชนะนะครับฉะนั้นอย่าทะเลาะกันและสามัคคีกันนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในการเล่นเกมแล้วครับข้อที่3ทำไมเมจถึงไม่ออกตัดเลือดแน่นอนว่าเกมโมบ้าทุกเกมจะต้องมีตัวดูดเลือดบ้าพลังในเกมนี้ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอลูกาวีจงและอีกหลายตัวที่ไม่ได้กล่าวถึงเพราะมันยาวใช่ครับทุกคนก็ต้องทวินหาไอเทมที่สุดสร้างสรรค์ชนิดหนึ่งนามว่าตัดเลือดและแน่นอนครับเกมนี้ก็มีตัดเลือดและใช่ครับเกมนี้เมจก็ต้องออกตัดเลือดแต่ในเมจบางตัวนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความแข็งแกร่งในช่วงต้นเกมที่สูงมากจึงไม่สามารถสละสล็อตที่1 2 3 4 5หรืออาจจะทั้งหมดได้แต่ไม่เป็นไรเกมนี้โรมิงก็ออกตัดเลือดได้แถมออกง่ายกว่าเมจซะด้วยเพราะยังไงออกมาก็มีประโยชน์กับตัวเองแน่นอน
่นด้วยสเตตัสที่โคตรโกงของตัดเลือดแทงเพียงแค่คุณเดินเข้าไปใกล้ก็เกิดการตัดเลือดแล้วแถมทำให้เพื่อนร่วมทีมได้ใช้ไอเทมคออย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งนั่นก็หมายถึงชัยชนะที่คุณจะได้รับแต่ไม่ต้องกังวลไปยังมีเมจบางตัวที่ออกตัดเลือดแล้วคุ้มค่าอยู่เพราะสแตตตัดเลือดของเวทก็เหมาะกับเมจบางตัวเหมือนกันแต่ถ้าจะให้สรุปแล้วว่าตำแหน่งไหนออกตัดเลือดคุ้มที่สุดเห็นทีจะเป็นโรมมิ่งแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่มีใครออกตัดเลือดคุณก็ไม่จำเป็นต้องโทษตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับเราสามารถผิดกันได้ทุกคนเลยดีใจด้วยนะครับไม่เหงาแล้วเมจข้อที่4การวาร์ปการวาร์ปจริงๆแล้วในโมบายเลเจนด์นั้นเป็นเรื่องปกติมากๆปกติถึงขนาดที่ว่าในแข่งก็ยังมีการวาร์ปเป็นปกติเนื่องจากเอฟเฟกต์วาร์ปเกมนี้นั้นค่อนข้างราคาแพงเป็นธรรมดาที่เราจะต้องเกิดความรู้สึกว่าอยากโชว์จังเลยใช่ครับส่วนมากเราจะเห็นเมนชูกดอันติแล้วสแปมวาร์ปรัวๆเห็นเต็ม TikTok กันเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากครับไม่ต้องไปคิดมากหากคุณหัวร้อนคุณก็แค่วาร์ปคืนแค่นั้นเรื่องก็จบแล้วครับอย่าไปคิดอย่าไปใส่ใจปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกฎเกณฑ์ที่ตัวเองเป็นคนตั้งเถอะครับเพราะมันจะทำให้เสน่ห์ของการเล่นเกมเพื่อคลายเครียดไม่มีอีกเลยเหลือเพียงความทุกข์ทรมานจากการมองอะไรก็ดูท็อกซิกไปหมดตัวผมเองเนี่ยได้เพื่อนจากการวาร์ปใส่เขาเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะเรียกได้ว่าการวาร์ปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของ Mobile Legends ก็ว่าได้เลยนะข้อที่5 New Strategy หรือแผนการเดินเกมแบบใหม่ในเกม Mobile Legends เนี่ยมันจะมีรายการเดินเกมที่แปลกประหลาดไปเรื่อยๆตามเมตานะครับยกตัวอย่างเมื่อเกมเปิดครั้งแรกจะเป็นเมตา212นะฮะกล่าวคือบน2กลาง1ล่าง2อ้าวแล้วป่าหายไปไหนคงจะงงกันใช่ไหมครับครับเมื่อก่อนป่ามี2ตัวนะครับคือเมื่อก่อนไม่ต้องเอามือฟาร์มมาก็ฟาร์มได้ทำให้เกิดการแบ่งบัฟกันใช้ระหว่างเมจกับแอสซาซินในยุคนั้นบอกเลยครับว่าสนุกมากเพราะดาวเด่นจะเป็นแอสซาซินกับเมจใช่ครับตอนนั้นผมเล่นคากุระจะบอกว่ามีความสุขมากๆเลยครับบัฟฟ้านั้นเป็นของผมผมสามารถใช้มานาเท่าไหร่ก็ได้การเดินเกมนั้นเป็นไปด้วยความลื่นไหลจนกระทั่งแพทถัดไปมันก็กลายเป็นเมตา131หรือที่ฝรั่งเรียกกันว่า Funneling Strategy นะครับกล่าวคือออกรองเท้าโรมนะครับ2คนซัพพอร์ต1ตัวแท้ง1ตัวคอยคุมตัวไฮเปอร์ให้ได้ทั้งคลิปเลนคลิปป่ะเอาแบบว่ารวยสุดๆไปเลยในบางเมตานี่ออกรองเท้าโรมทุกคนเลยก็มีที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็อยากให้ผู้เล่นเข้าใจว่าแผนการเล่นของโมบายนั้นจะมีการผันเปลี่ยนไปตามแพทช์ไม่มีการเดินเกมที่แน่นอนไม่เหมือนเดิมสักแพทช์อาจจะต้องใช้การปรับตัวที่ค่อนข้างสูงวิธีที่ง่ายที่สุดในการปรับตัวที่ผมใช้ก็คือเวลาที่เราเจอตี้โหดๆแล้วเราเห็นเขาทำแบบไหนเราก็แค่เรียนแบบเป็นวิธีที่โคตรง่ายและได้ผลฉะนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเกม Mobile Legends นั้นจะไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆหรือแผนการเดิมๆเล่นซ้ำไปซ้ำมาตลอดการสามารถปรับตัวให้เข้ากับเมตาได้เสมอเพราะหากคุณปรับตัวได้แล้วนั้นแรงมหาเทพสงครามก็อยู่แค่ตรงหน้าคุณเท่านั้นเองเป็นยังไงกันบ้างครับเข้าใจ Mobile Legends กันมากขึ้นแล้วหรือยังหากคุณมีความเข้าใจแน่นอนว่าคุณก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกสนานแน่นอนผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะย้ายเข้ามาหรือแม้กระทั่งผู้เล่นเก่าที่ยังไม่เข้าใจอะไรในหลายๆอย่างสำหรับวันนี้คลิปมันก็เริ่มจะยาวแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีกันเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายขอให้สุขภาพแข็งแรงตายแรงกันอย่างโหดเหี้ยมโควิดไม่เผาผ่านการงานไม่ถดถอยสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ